สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เวลดิลิชแนลนะคะคลิปนี้เล็กจะมาย้ายต้นกล้าผักกาดค่ะปลูกผักกินเองนะคะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้รดยาฆ่าแมลงนะคะไม่ได้ฉีดเลยเนาะก็ใส่ปุ๋ยด้านข้างจะเป็นคุณนายตื่นสายค่ะเราก็จะปลูกดอกไม้ด้วยนะคะก็ให้แมลงล่อแมลงไปด้วยแมลงจะได้ไม่ต้องมากัดกินผักกาดเราจะได้เหลือผักกาดไปกินตอนนี้กำลังพรวนดินค่ะรดน้ำก่อนนะคะจะได้พรวนง่ายๆถ้าปลูกผักเนี่ยต้องพรวนดินนะให้ร่วนซุยก่อนหน้านี้เล็กหวานเมล็ดลงในแปลงนะคะทีนี้ไม่ได้ใช้บัวรดน้ำรดนะใช้สายยางมันก็เลยไปแบบว่าทำให้เมล็ดของผักกาดเรากระจายนะคะก็เลยจะมาเนี่ยค่ะเอาต้นกล้านะคะแล้วเวลาแบบถอนต้นกล้าขึ้นมาน่ะต้องเอาเสียมรองด้วยนะทุกคนเวลาย้ายต้นกล้าต้องให้มีดินติดมาแบบนี้นะคะมันจะได้ไม่เหี่ยวแต่ตอนนี้คือช่วงเวลาแบบมีแดดแล้วนะคะจริงๆวิธีการย้ายต้นกล้าต้องย้ายประมาณช่วงเย็นนะช่วงเย็นแล้วมันจะมีต้นกล้าจะมีเวลาพักฟื้นนะคะในช่วงกลางคืนมันจะได้ไม่เหี่ยวแต่ตรงนี้คืออยากทำนะคะอยากทำให้มันเสร็จไปเนาะก็เลยย้ายเลยแล้ววิธีการของเล็กก็คือย้ายเสร็จเนี่ยเล็กจะมุงผ้าสแลนกันแดดไว้ด้วยนะคะผักเราจะได้ติดง่ายๆไม่โดนแดดโดยตรงเพราะว่าในช่วงบ่ายมันจะมีต้นไม้บังแดดให้นะคะในช่วงแบบ 9:00-10:00 ถึงเที่ยงเนี่ยก็จะมาบังแดดให้ต้นกล้าของเรานะคะเพราะเราปลูกคือต้องการที่จะได้ผลผลิตในการกินเนาะไม่ใช่ปลูกแบบว่าทิ้งปลูกเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปถอนต้นกล้ามาอีกก่อนนะคะก็จะปลูกให้เป็นแถวหรือว่ามีช่องว่างตรงไหนก็จะปลูกลงไปเนาะหวานเมล็ดลงค่ะเมล็ดเล็กก็ไม่ได้ซื้อใหม่นะทุกคนมันผ่านมาปีหนึ่งละก็ยังงอกดีอยู่นะคะปลูกไปเลยอย่าลืมมาปลูกผักกินเองกันนะทุกคนพวกตะไคร้ขิงค่ะตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวอะไรแบบนี้นะคะเริ่มปลูกลงไปเลยเราจะได้มีผักไว้เก็บกินนะพื้นที่ว่างคือปลูกเลยนะคะดีมากวิธีการบำรุงเล็กก็จะใช้ปุ๋ยคลองนะทุกคนถ้ามีปุ๋ยคลองนี่คือดีเลยแล้วก็ฉีดพวกฮอร์โมนนมสดทำไว้เลยนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใครสะดวกปุ๋ยน้ำปุ๋ยอะไรก็ฉีดแต่ว่าให้เป็นชีวภาพนะทุกคนเล็กก็ทำน้ำหมักปลาไว้นะคะปุ๋ยหมักปลาเนี่ยจะกลับกล้องนะคะก็จะแบบนี้เลยต้นกล้าก็จะปลูกกระจายลงไปนะคะเป็นผักกาดนะทุกคนผักกาดกวางตุ้งนะคะกินสดก็ได้กินแบบเอาไปแกงอ่อมก็ได้นะคะหรือจะกินกับส้มตำกินกับลาบคืออร่อยเลยแหละดีมากเลยผักกาดปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายแต่บำรุงน่ะยากอยู่นะถ้าเราไม่รดน้ำไม่บำรุงมันก็ไม่โตนะคะนี่กดลงแน่นๆค่ะเนี่ยดินก็จะทำให้ร่วนซุยแบบนี้เลยรดน้ำจ้าอีสานเอิญบ่งผักจ้าพี่น้องบ่งให้มันห่างๆต้นสีแดงใหญ่ๆแล้วก็เอาตะข่ายมามุงไว้ในช่วงเที่ยงนะคะเที่ยงก็ไม่ให้แดดมากนะเรียบร้อยแล้วจ้า